ือสั่นครับแก้มือสั่นครับหวานเจี๊ยบฉันต้องการเข้าหาวันดีชื่อคำผ่านฉันสื่อสารน้ำปาถนาว่าจริงบ้านๆไม่บุ๋มบ่าฮัลโหลวีเคเอลเสร็จแล้วครับเชิญลงมารับประทานได้แล้วได้เดี๋ยวเชิญไม่เกินห้าครึ่งใช่ไหมครับครับผมด่วนนะครับผมเดี๋ยวหมูแห้งกินเกลือก็ผ่านแล้วเพยน้ำเพยหักแบบก็เคยมาไปคู่ก็ผ่านแล้วเพยกระดูกหมูทอดสุดยอดชายเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟอ่ะสิโตที่นนลองชั่วอยากเด็ดไหนตัวเธอน่ารักมุ้งมิ้งไม่ไหวพี่จะไปกุญแจไขไปใจไม่สายฮอลลี่ห่วยมุกว่าไงคือกล้วย A few moments later อันนี้เป็นเมนูอะไรพี่จังกระดูกหมูทอดสุดยอดชายนี่ล้างสารมาแล้วอันนี้อะไรครับผักชีผักชีโรยหน้าเฉยๆให้มันสวยงามอันนี้ต้องกินคู่เลยไหมครับไม่กินแกหมูอย่างเดียวพอแค่เอาให้มันดูมีอะไรใช่ไหมพี่แจ้งมีใส่สูตรปรุงใช้สูตรอะไรบ้างครับเมื่อกี้โชว์ไปแล้วตอนโชว์ไปหมดแล้วเนาะโชว์ไปหมดแล้วบอกหมดแล้วไม่มาดูเลยรอรับประทานอย่างเดียวเลยใช่โถตกลงเป็นช่องใครกันแน่เนี่ยก็มันก็ต้องปูมาก่อนนะครับว่าให้พี่ชายผมทำก่อนให้พี่แจ้งทำก่อนแล้วค่อยมาตบที่ผมไงไม่งั้นมันจะเรียกไงนะมีผมอย่างเดียวมันจะดูน่าเบื่อไปต้องมีเชฟแจ้งมาด้วยแล้วมีเชฟแจ้งครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วครับหลังจากที่เข้าแห้งนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้า6โมงเช้าครับจากขุนเบิ้ลปทุมราชครับท่านผู้ชมครับพาเขาไปกลับมาตอนเช้าครับผมงงเลยครับท่านผู้ชมครับทำแบบนี้มาประชาครับท่านผู้ชมครับชี้ชัดครับคนรู้จักพี่แจ้งแค่ว่าแบบเรื่องไงนะมาเล่นหนังแยมยโสจากยอดชายจากท่านเป้าบอกให้คนดูหน่อยว่าพี่แจ้งอยู่กับพ่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับมาอยู่กับพ่อนะสมัยก่อนครับตอนนั้นคือจะเล่าให้ฟังว่าผมโดนรีไทยเทคนิคของจังหวัดยโสธรครับสถาปัตย์ครับผมโดนรีไทยผมไม่รู้แต่ว่าพ่อผมรู้แล้วพ่อผมตีผมเอาไม้กวาดอะไม้กวาดเป็นไม้ไผ่สมัยของมันนอกอะว่ามันแข็งไหนแตกหมดเลยไม่โดนรีไทยตอนนั้นขายม้าด้วยนะจริงๆผมขายยางแต่ผมอายุ13อ่ะดีหน่อยว่าในช่วงนั้นน้องแม่ชื่ออดัมเขาอยู่กับน้ำหม่ำมาก่อนอยู่แล้วศิริพรอภัยพงษ์จำได้ที่ยโสแล้วน้ำหม่ำเขาไปแจมวงศิริพรอภัยพงษ์เขาชวนผมมาผมเลยตัดสินใจขึ้นมาก่อนมาอยู่ตั้งแต่นั้นครับตั้งแต่อายุ14นั่นแหละครับต้นมา43นะครับแล้วก่อนที่จะมาอยู่กับพ่อเห็นว่าพี่แจ้งเคยอะไรนะเป็นยามใช่ใช่เป็นยามก่อนเป็นยามก่อนที่จะมาเจอพ่อใช่ใช่พี่เล่ารัดมาเป็นยามได้ไม่ถึงเดือนคิดถึงบ้านโฮมซิกคนอีสานน้องบ้านนอกเนาะมากรุงเทพถึงขึ้นหอดบ้านเพราะไม่ถึงเดือนครับผมกลับบ้านเลยแล้วก็กลับมาอยู่พ่อเลยตอนนั้นที่มาอยู่ใหม่ผมสนิทกับแม่น้องมิกก่อนนะพ่อน้องมิกเขางานเยอะช่วงนั้นไปต่างจังหวัดบ่อยไปอะไรบ่อยผมจะสนิทกับแม่น้องมิกแล้วมาสนิทกับพ่อช่วงไหนพี่จังช่วงพ่อถ่ายหนังเรื่องเฉิมแล้วแม่บอกว่าเฮ้ยมัมเจ้าพามไปเบิ้งกล่องทายน้ำแน่เป็นอย่างน้ำแน่คืออันแรกที่พี่เข้ากองถ่ายครั้งแรกเด็กบ้านนอกยโสธรพอพี่แจ้งได้มารู้เรื่องแบบเรื่องว่าไงนะวงการหนังอย่างเงี้ยคือพ่อก็เห็นแววพี่แจ้งตอนนั้นเหรออะไรที่ทําให้พ่อแบบให้พี่แจ้งมาเล่นหนังตอนนั้นเขาทําบริการสําเร็จแล้วบริการหน้าเหลี่ยมเนาะใช่ภาคหนึ่งบริการหน้าเหลี่ยมสำเร็จแล้วทีนี้เขาเลยอยากทําหนังเรื่องยโสธรคือเขาดูคนปีม้าของลุงนรสเขาอยากทำหนังเพลงแต่ว่าเป็นของอีสานแล้วทำไมเขาถึงเลือกพี่แจ้งว่าแบบว่าทำไมพี่แจ้งต้องเล่นบทนี้ไม่ทีแรกยังเขาไปแคสก่อนแคสตลกตลกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตลกพวกดาวรุ่งสมัยก่อนตลกคาเฟ่เขาไปแคสหมดเลยไม่มีใครถูกใจแล้วทีนี้เขานั่งชิวๆที่บ้านแล้วเขาบอกว่าแก้งมึงลองออกเสียงลอยกูนะเนี่ยดูเสียงพี่อย่างเงี้ยดูเสียงผมเนี่ยพูดเนี่ยทำปกตินะครับเนี่ยจะให้ผมพูดเสียงหล่อผมคนขี้อายด้วยไงตอนนั้นผมแบบเฮ้ยจะได้หรือพี่ก็ไม่กล้านะตอนนั้นก็ไม่รู้อ่ะทีนี้เขาจับพ่อจับภูมิมึงไปเลยให้พี่ไปฟิตติ้งแต่งตัวแย้มใส่คือไงคือพอพี่แจ้งพูดแล้วเขาให้แบบว่าเขาโอเคแล้วให้ไปโอเคเลยแล้วเขาแบบไปเลยไปแต่งชุดแล้วให้พี่พูดอะไรก็ไม่รู้เขามีถือวิดีโอไปแล้วให้พี่พูดเสียงหล่อไปว่าเหมือนซ้อมปะเหมือนซ้อมสมัยก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้งั้นแสดงว่าคือพ่อเห็นที่พี่แจ้งพูดเล่นๆแล้วแล้วเขาก็โอเคเลยนะพี่แจ้งใช่ให้พี่พูดเสียงหล่อโอ้พระเจ้าจอดมันมายอเยี่ยมเลยนี่ผมเพิ่งรู้เลยเพราะว่าปกติแล้วช่วงนั้นยังไงคือถ้าไปแบบรับบทอะไรมันต้องมีแคสอยู่แล้วถูกป่ะใช่งั้นแสดงว่าถือว่าเป็นการแคสแบบใหม่มากใช่ๆพ่อเป็นคนที่แบบว่ามีบทไว้แค่บวงสรวงนะแล้วให้ทีมงานอ่านเป็นโค้ดใช่แต่พอมาเล่นจริงไม่มีครับสดๆเลยครับอันนี้จริงๆบทไม่ค่อยผมชอบนะผมเลยติดเขาเนี่ยผมชอบแบบว่าเอามาสดๆหน้ากล่องผมชอบมากแล้วพอทีนี้พี่แจ้งมาเล่นแย้มแล้วเนี่ยแล้วทีนี้มาวงคำเหลานั่นแหละวงคำเหลายังไงอีกอันนี้คือไงเรื่องมันเกิดยังไงเรื่องมันเกิดยังไงทีแรกวงคำเราเนี่ยไม่ใช่พวกพี่เขาจะเอาพวกพี่เป้าสายยันสัญญาพี่สุนารีราชสีมาพี่ไฮอภพรพี่ยิ่งยงยศเป็นมาเอาคือเอาลูกทุ่งรุ่นเก่ามาเล่นเป็นชายเป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขามองไปแล้วมัน
อะไรสักอย่างไม่รู้ทีก็เลยเริ่มแคสใหม่เลยอันนี้เหมือนเดิมไหมพี่แจ้งเหมือนแบบที่ทำกับหยำไหมว่าแบบลองพูดให้ดูเล่นๆหน่อยก็เหมือนเดิมไปถ่ายวงคำเหลาวันแรกผมไม่รู้ด้วยว่าผมได้ถ่ายคิวแรกแล้วถ่ายกับจักรจันจักรจันอดัมสิตอนนั้นจักรจันแบบคืออะไรคือเยี่ยมคือเยี่ยมไหนเขาฮอตไงจักรจันอดัมสิเขาก็ฮอตทุกๆกันแหละจักรจันไม่ก็ไม่เคียงก็อยู่ที่เยี่ยมครับตอนนั้นแล้วก็หนวดมันก็อยู่อย่างนี้นะแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไปกับน้ำหม่ำอยู่แล้วเด็กติดตามไงสักพักช่างแต่งหน้าแบบสนิทกันเจ๊เปิ้ลกับเจนลบอีแจ้งอีดอกมึงไม่ไปโกนหนวดเลยอะไรเจ๊เอ้านี่ไงมึงจะเข้าฉากแล้วนะรีบไปโกนฮะผมเข้าฉากแล้วเหรอเอ้าไม่รู้เรื่องเลยแล้วคิดดูว่าถ่ายกับจักรจันอะแล้วเป็นดาราสาวที่ผมปื้มตอนนั้นผมปื้มเขามากตอนนี้ผมก็ปื้มนะคิดดูว่าผมสั่นขนาดไหนฉากแรกด้วยแล้วเราคนไม่รู้ก็คือฉากอะไรนะบอกข้าวเมนูครับผมรู้ว่าเมนูผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเมนูครับผมรู้ว่าเมนูผมไม่โง่หรอกขอบคุณค่ะใครคิดถึงเสียงท่านเป้าหรือว่ายอดชายเนี่ยไปดูใน TikTok พี่แจ้งได้ครับพี่แจ้งเขาเล่น TikTok แล้วก็มีไลฟ์ด้วยใช่ไหมพี่แจ้งใช่ใช่อันนี้ไลฟ์ทุกคืนหรือว่าต้องเมาก่อนแล้วค่อยไลฟ์ต้องเมาก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เมาแล้วไม่เข้าใจคนครับโอเคก็ว่าอยู่ทำไมเวลาไลฟ์แล้วลิ้นพันดูแบบแบบแล้วก่อนที่มันจะมาวงคำเหลาเนี่ยมันคือวอไหมพี่นั่งเป็นไอ้หลังจากแยมเป็นพระเอกวอเป็นพระเอกนะครับผมเป็นพระเอกนะครับผมเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมอยู่ดีแบบจากแค่แบบนักแสดงสมทบเป็นไรแล้วอยู่ดีมาเป็นนักแสดงนำเลยทำไมเรื่องราวเป็นยังไงพี่นั่งไม่นะตอนนั้นน่ะคือมันเขาหานักแสดงที่จริงเป็นอโหน่งตอนนั้นอโหน่งคิวไม่ได้พี่มาฟุกตอนทีมงานเขามาบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่กระแสมันกำลังมายอดชายตอนนั้นเฮ้ยกำลังมาให้มันเลยเล่นคู่กับองแกนที่เป็นนางเอกเดี๋ยวในโซทอนอานงก็เลยมารับเชิญเห็นไหมเลยมารับเชิญเฉยสรุปเลยไหมอ๋อมาตกที่นี่ไม่แล้วเรียกว่าไงนะเป็นเรื่องแรกของพี่แจ้งที่พูดภาษาภาคกลางเพราะว่าปกติที่คนเห็นคือจะพูดภาษาอีสานมาก่อนถูกไหมใช่ใช่ทีนี้จะถามว่าเรียกว่าไงนะมันงงไหมเวลาพูดต่อไดอะล็อกกันเอางี้นะพี่บอกเลยว่าใครไปดูเรื่องวอหมาบ้ามหาสนุกนะจะรู้ว่าผมพูดไทยไม่ชัดผมนัดสินเลยพูดไทยไม่ชัดเลยทีมงานแยงในโซทอนแม้แต่นางเอกยังพูดไทยไม่ชัดเก่งไหมพี่แจ้งมีหลายเทคไหมพอพูดภาคกลางช่วงนั้นใช้ฟิล์มมึงโดนไปกี่เทคเนี่ยก็ไม่เยอะก็ประมาณ 20-30 เทคแค่นั้นอ๋อผมถ่ายฟิล์มนะครับพระเอกฟิล์มหลังฟิล์มด้วยนะผมก็ฟิล์มเหมือนกันผมแบบยุคแบบจะเขาจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเรื่องอะไรนะตอนมิกเล่นภาคหัวใจฮีโร่สวัสดีครับชื่อเพทายองค์เหลาชื่อเล่นชื่อมิกนะขนาดผมดื้อๆอย่างนั้นอ่ะผมยังต้องฟังอ่ะต้องแบบเล่นให้รู้เรื่องไม่งั้นโดนผู้ใหญ่บอกอ่ะมันเป็นฟิล์มต้องเล่นให้ได้อ่ะฟิล์มมัน4นาทีป่ะฟิล์มมัน4นาทีแล้วมันแบบมันต้องแบบเด็กต้องมีสมาธิอ่ะแล้วมันแพงนะน้องมิกฟิล์มโดนสอนยับอยู่อ่ะก็แบบก็ดีที่แบบว่าเราได้เห็นประสบการณ์นั้นที่เป็นฟิล์มมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเรื่องใหม่มามั้ยมีถ่ายไปก่อนโควิดนู่นถ่ายไปก่อนโควิดแต่ไม่รู้ว่าฉายที่ไหนนะหมายถึงว่ายังไม่ปล่อยถ่ายไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ถ่ายเสร็จหมดแล้วพอบอกได้ไหมว่าเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นมหาดเล็กอุ้ยอันนี้หนังแบบสงครามเหรอหรือว่าไงให้ไปดูให้รอดูให้รอติดตามเลยเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงของผมอ๋อก็อย่าลืมติดตามดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่าครับก็ถ่ายแต่โควิดแล้วนะครับก็ต้องรอดูครับโอ้ถ้าเรื่องนี้ออกมาเกิดเลยเนี่ยครับผมก็ถ้าไม่ออกก็ไม่เกิดครับก็อยู่ที่เหมือนเดิมครับผมอยากถามส่วนตัวว่าพี่แจ้งชอบแสดงหรือว่าชอบทำเบื้องหลังมากกว่าพอมาได้คุกคีกับวงการพี่ชอบวงการบันเทิงอยู่แล้วได้หมดมันคล้ายๆแบบว่าวันหนึ่งเราได้เข้าไปรู้ว่าเฮ้ยกองถ่ายหนังมันทำงานระบบกันอย่างนี้นะมันได้รู้หมดแล้วไง มันก็เลยแบบว่าสบายอะไรก็ได้ชอบหมดให้ทำอะไรก็ได้ก็คือไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงด้วยแต่จริงๆก็นักแสดงก็ได้พี่ชอบในการแสดงมากกว่าจะอยู่เบื้องหลังลืมถามเห็นแต่แบบว่าไปเล่นเป็นท่านเป้าเล่นเป็นนู่นนี่นั่นอยากรับบทอะไรพี่จังที่แบบส่วนตัวแบบอยากลองพี่ยังไม่เล่นบทซีเรียสเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็ได้เรื่องแบบคนร้ายเหรออยากโชว์อยากโชว์ความสามารถในการแสดงอยากโชว์ acting ใช่ไหมโชว์ acting พี่อยากท้าทายตัวเองว่าพี่เล่นได้ขนาดไหนอยากดูตัวเองเฮ้ยมึงเล่นได้ขนาดนี้หรือวะแล้วเรียกว่าไงนะเหมือนเนี่ยหนูก็แอบดูนะเวลาคนคอมเมนต์พี่แจ้งใน TikTok ว่าพี่แจ้งผอมเนี่ยอันนี้ที่ผอมเนี่ยเพราะว่ารับบทหนังเรื่องใหม่หรือว่าลดหุ่นเพราะไม่เราลองแกล้งลดหุ่นดูหมายความว่าไงแกล้งลดหุ่นมีด้วยเหรอพี่ตั้งใช่ใช่แกล้งเฉยๆทำไมเอาแกล้งไงว่าลองหุ่นผอมดูเดี๋ยวสักพักจะอ้วนให้ดูอะไรเงี้ยเพราะว่ากัญชามันไม่ดีใช่ไหมอ๋อกัญชาไม่ดีกัญชามันแห้งอ๋อนึกว่าเล่นบทหนังที่แบบว่าแบบเป็นคนแบบว่าแบบคนผอมแห้งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่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 ไม่มีแดดแล้วเรียกว่าไงอยู่กับพ่อมากี่ปีถ้านับนับแบบเป็นปีเลย14 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43โอ้30ปีพอดีมั้ง30ปี
ช่ไหมแล้วกลับไปหาพ่อแม่ทุกปีไหมปีละครั้งเองปีละครั้งขอตัวได้ยี่พ่อแม่มาต้องเด้ออยู่นี่ลูกสิเป็นนายเป็นตาให้ถึงจะถึงยังบ่ด้วยกับซามเด้อพ่อแม่ถาก่อนจะโสธรมีอะไรอยากฝากผู้ชมไหมครับก็ฝากด้วยนะครับติดตามผมนะครับใน Facebook TikTok นะครับ IG นะครับภาษาอังกฤษครับ J A N G T R I T เดี๋ยวเขาเขียนให้ข้างล่างครับ J ทิป J ทิป J แจ้งแต่เขาเขียนให้ข้างล่างแต่ว่าพูดแจ้งทิป J ครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ผลงานหนังนะครับถ่ายไปแล้วด้วยครับแล้วก็ผลงานเพลงมีฟีดกับ VKL ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับตอนนี้ก็ขอฝากอัลบั้มของมีแคลด้วยนะครับอินวงวิทัชอินวัดอินวงวิทัชนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับวันไหนว่างก็ไลฟ์ครับตามใจฉันตามใจฉันครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเพลงครับผมก็ปล่อยทุกเดือนเรื่อยๆก็รอติดตามว่าแต่ละเดือนผมจะปล่อยแนวไหนครับก็รอดูครับผมก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ช่องอะไรเนี่ยลงช่องอะไรเนี่ยลงช่องหนูนี่แหละช่อง VKL อะไรช่อง VKL ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าชื่อบล็อกชื่ออะไรแม่งหน่อยว่าได้นี่เช็คหน่อยเฮ้ยมันเหมือนมีเยอะกว่าที่ใครกินไปนะนู่นก็อร่อยครับผมก็ใครเห็นสูตรพี่แจ้งแล้วก็ลองไปทำดูนะครับผมแล้วก็อย่าดูกัญชาเยอะครับใช่ครับมีผลข้างเคียงเป็นห่วงนะครับอย่าดูเยอะนะครับผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงตัวเองครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับBKLครับทิปเจครับ